สวัสดีค่ะน้องๆจุฬาติวเตอร์พบกับพี่เก๋จุฬาติวเตอร์ในคอร์สติวข้อสอบโทอีกแบบนี้อีกแล้วนะคะครั้งนี้จะขอนำเสนอเรื่องของ pronoun เจ้าปัญหาค่ะพูดถึง pronoun เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยในภาษาอังกฤษก็คือ I you we they he she it แต่ว่า pronoun เนี่ยมันไม่ได้มีแค่จำพวกนั้นมันยังมีประเภทอื่นๆอีกซึ่งมักจะเป็นตัวที่สามารถสร้างความสับสนแล้วก็เอามาออกเป็นประเด็นข้อสอบได้เยอะเลยทีเดียวในส่วนของ TOEIC ครั้งนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของ possessive adjective pronoun ค่ะเป็น pronoun ที่ไว้ใช้ขยายคำนามไว้ใช้ขยายคำนามแปลว่าต้องมีนามตามมาข้างหลังไปดูเห็นไหมคะรูปของ pronoun ปกติก็คือบรรทัดบนจะเห็นว่ามันจะเป็น I you we they he she it แต่ว่าบรรทัดล่างเนี่ยเราเรียกว่าส่วนของ possessive adjective pronoun ซึ่งก็คือ my your our their his แล้วก็ her แล้วก็ it ซึ่งก็ตามรูปของมัน my ของ I your ของ you our ของ we their ของ they his ของ he และ her ของ she ส่วน is ของ it นั่นเองหน้าที่ของมันหลักๆก็คือว่าใช้แสดงความเป็นเจ้าของและอีกอย่างที่ก็คือมันทำเป็น adjective ค่ะลักษณะของมันจะเหมือน adjective เลยเพราะว่ามันต้องใช้ขยายคำนามมันจะต้องอยู่หน้าคำนามจำไว้ให้ดีนะคะถ้ามีคำพวกนี้ในตัวสีแดงทั้งหมดมันจะต้องมีคำนามตามหลังเสมอเพราะว่ามันใช้ขยายคำนามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1 นะคะโจทย์บอกว่า after using them please return the warehouse keys to the proper place ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องการจะบอกว่าหลังจากที่ใช้งานมาแล้วใช้อะไรก็คือใช้กุญแจนั่นเองให้เก็บกุญแจไว้ในที่ที่เหมาะสมถามว่ากุญแจเนี่ยเป็นเพศที่เป็นพหูพจน์เห็นไหมคะ key term s แล้วก็ยังมี them ที่เป็นรูป pronoun พหูพจน์บอกไว้อยู่ด้วยประเด็นก็คือว่า proper place ของใครก็คือ proper place ของกุญแจนั่นเองเพราะฉะนั้นกุญแจเป็นพหูพจน์ proper place จึงจะต้องเป็น there ตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ3 there proper place นั่นเองค่ะเห็นไหมคะได้แล้ว1คะแนนเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็มีคำนาม proper place ตามหลังข้อ2โจทย์บอกว่าWhile in hospital, he was killed off drinking habit. ต้องการจะบอกว่าในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้รับการรักษาหรือบำบัดเรื่องพฤติกรรมการดื่มของเขาซึ่งตรงนี้มันก็คือตัวขยายพฤติกรรมการดื่มของใครก็คือของ he คนนี้เพราะฉะนั้นขยายสิ่งที่น่าลังเลก็คือต้องเป็น his กับ him แต่ว่า him มันถือว่าเป็นกรรมไม่ใช่ตัวที่เป็น adjective pronoun ก็คือ his ตัวเดียวค่ะเพราะตามด้วย drinking habit ซึ่งเป็นนามทั้งข้อนี้ตอบhis นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคีย์เวิร์ดดู he แล้วก็เป็น noun ตามหลังเพราะฉะนั้นต้องเติม adjective possessive pronoun ซึ่งก็ตัวนี้ค่ะคือ his ข้างหน้าเป็น adjective ที่ทำหน้าที่ขยาย drinking habit แต่ว่ามันเป็น adjective ที่เป็น pronoun นั่นเองค่ะข้อ3ข้อ3เนี่ยต้องใช้ sense แล้วก็กึ่นนิดนึงในการเดานะคะแปลโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่า he stubbornly hinder relationshipwith other people ถามว่า hinder เนี่ยแปลว่าขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค stubbornly ก็คืออย่างดื้อรั้นเขาขัดขวางอะไรความสัมพันธ์กับคนอื่นขัดขวางอย่างดื้อรั้นทีนี้ขัดขวางความสัมพันธ์ของใครกับคนอื่นก็น่าจะเดาได้ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนกันกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็ไปขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงคนนี้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเลยซึ่งก็ต้องเป็นคำ adjective ที่เป็น pronoun มาขยาย relationship ซึ่งเป็น noun ตัวนี้แล้วถามว่าไอ้ pronoun ที่ตัวมาจะขยายตัวนี้ก็ต้องเป็น pronoun ที่สื่อถึงว่า relationship ของผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็ต้องตอบข้อเดียวก็คือher ตัวนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เติม s ไม่ได้ถือเป็นกรรมส่วน herself อันนี้เป็น reflexive pronoun ไม่เกี่ยว his นี่อันนี้ FYI ข้อสอบคงไม่ออกแบบพิเรนว่าเป็นเกย์อะไรเงี้ยไม่ให้เพื่อนคู่ขาไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็คงจะเป็น her นะคะตอบให้มันถูกต้องก่อนก็ควรจะเป็น her นั่นเองค่ะมาถึงข้อ4ข้อ4เนี่ยจะบอกว่าจุด wife made it from a special recipe that her mom gave her ถามว่า wife เนี่ย wife ของใครต้องการคำขยายคำนี้ว่า wife ของใครซึ่งก็ต้องบอกว่าภรรยาของเราเนี่ยทำอาหารจากเมนูพิเศษที่แม่ของเธอเห็นไหมคะแม่ของเธอให้เธอมาแต่ว่าภรรยาเนี่ยต้องเป็นภรรยาของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเป็น her ซ้ำอีกไม่ได้มันเหลือข้อเดียวที่น่าจะตอบได้แล้วแบบมีเหตุมีผลมากที่สุดก็คือ my ตัวนี้ตัวบนไม่ได้เป็นกรรมไม่ต้องมีนามตามหลังแต่ถ้าตัวนี้มีต้องมี pronoun เป็น pronoun adjective ที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของก็จะต้องมี noun ตามหลัง my ตัวนี้ถือเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของที่เบ็ดเสร็จภายในตัวคือไม่ต้องมีอะไรมาตามหลังต่อเลยก็คือเช่น
สมมติบอกว่า my car ก็จะเท่ากับคำว่า it is my แล้วก็เป็น my ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนกันนะ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันส่วนแดไม่ได้อยู่แล้วเนอะเพราะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ my wife ในข้อนี้ค่ะข้อสุดท้ายแล้วโจทย์บอกว่า every one of them must do duty ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ออกหลอกถ้าเกิดใครดูไม่ดีก็อาจจะคิดว่ามันต้องหมายถึง them ซึ่งต้องเป็น pronoun ที่เป็นพหูพจน์แน่เลยแต่ไม่ใช่ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่คำว่า everyone ค่ะ everyone ก็คือทุกคนในพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ของตนเองเพราะถามว่าทุกคนเนี่ย every sense ของมันเนี่ยมันเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นต้องตอบ pronoun ที่เป็นเอกพจน์ไปขยาย duty และ adjective possessive pronoun ตัวนี้ที่เป็น pronoun เอกพจน์ไปขยาย duty แต่ก็มีข้อเดียวที่เราจะเลือกได้ก็คือข้อ4นั่นเองค่ะก็คือ his duty นั่นคำตอบคือ everyone of them must do his duty นั่นเองค่ะสรุปนะคะน้องๆก็คือว่าถ้ามี my your our their his her is ที่รูปเป็น possessive adjective pronoun พวกนี้อยู่เนี่ยเราต้องดูไว้เลยว่ามันต้องมีคำนามตามหลังมาให้ adjective pronoun พวกนี้มันไปขยายแล้วที่เหลือก็คือหน้าที่เราก็คือดูให้มันถูกเพศถูกพจน์แค่นั้นเองแล้วก็ดูว่ามีนามตามหลังอย่าไปจำสับสนกับตัวอื่นแค่นี้เราก็จะทำข้อสอบทวีปได้แป๊บเดียวแล้วก็ถูกด้วยดับเบิลเช็คเหมือนกับเป็นการดับเบิลเช็คตัวเราอีกทีทั้ง2เวอร์ชันทั้งมันต้องไปขยายนามแล้วก็ทั้งเพศพจน์มันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ